โค้งสุดท้ายบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2024การทำยอดขายแข่งขันกันระหว่างค่ายญี่ปุ่นเจ้าเก่าและค่ายจีนมังกรหน้าใหม่ตามข้อมูลวันที่4เมษายนนั้นฝ่ายญี่ปุ่นฟันยอดจองไปแล้ว 15,962 คันส่วนฝ่ายจีนได้ยอดไป 8,860 คันแต่เนี่ยไม่รวมยอดจาก BYD นะเพราะว่าค่าย BYDเขาจะไปส่งยอดกันตอนจบงานเว้ยแต่ศึกในครั้งนี้ญี่ปุ่นกับจีนจะห่างกันกี่คันมาวัดดวงกันครับกับโค้งสุดท้ายของบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2024สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการ The Clip Car Review ทุกท่านครับวันนี้เรากลับมาใส่เสื้อแมวแล้วนั่งคุยกันตามเดิมนะครับเพราะว่านี่จะเป็นรีพอร์ตพิเศษสำหรับงานมอเตอร์โชว์ในช่วงงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2024นี้นะครับผมช่วงแรกๆยังไม่ได้รายงานข่าวเลยนะเพราะว่าติดภารกิจนะครับทำอีกช่องหนึ่งอยู่ตอนนี้ก็เริ่มมีเวลาละเราก็จะมาสรุปภาพรวมของยอดจองรถในงานมอเตอร์โชว์ปี2024นี้นะครับซึ่งเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของงานแล้วนะฮะข้อมูลต่างๆที่เราพูดในวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวเลขที่รับมาจากทางกังปีอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับหรือทางผู้จัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์นั่นเองนะฮะซึ่งเขาจะมีตัวเลขนี้อัปเดตให้เป็นรายวันเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองคุยกันเป็นภาพรวมกันอาจจะทำในลักษณะที่ว่าไล่จากอันดับ1ไปอันดับ10นะครับในด้านของยอดจองเพื่อความง่ายในการเข้าใจและเรียงลำดับว่าใครมีเพอร์ฟอร์แมนซ์อยู่ประมาณไหนในการขายของงานมอเตอร์โชว์ในครั้งนี้นะครับผมอันดับที่1ที่พูดกันก่อนเลยแน่นอนว่าวิ่งหัวมาเลยนั้นก็คือ Toyota ปีนี้เนื่องจากอย่างที่บอกนะครับว่าทาง BYD นั้นเขาตัดสินใจว่าเขาจะไม่ส่งยอดรายวันเขาจะส่งยอดตอนสิ้นงานแบบทีเดียวจบเลยซึ่งอันเนี้ยถามว่าเราไปบังคับให้ BYD เขาส่งยอดรายวันได้ไหมผมว่าไม่ได้ทางผู้จัดก็ไม่น่าจะบังคับได้เหมือนกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของค่ายรถที่เข้าร่วมงานแต่ผมเสียดายอย่างนึงก็คือว่าบรรยากาศความสนุกบรรยากาศการแข่งขันขับเคี่ยวกันเนี่ยมันไม่สนุกเหมือนตอนมอเตอร์เอ็กซ์โปซึ่งเราจะได้ลุ้นแบบรายวันเลยว่า BYD ทำยอดได้เท่าไหร่ Toyota ทำยอดหนีไปเท่าไหร่ปีต่อๆไปในการจัดงานครั้งต่อไปถ้าเกิด BYD บอกไม่ส่งยอดToyota บอกว่างั้นกูก็ไม่ส่งยอดบ้างไปส่งตอนสิ้นงานบ้างแล้วถ้าค่ายอื่นทำตามกันหมดเนี่ยผมว่าความสนุกในการติดตามงานมอเตอร์โชว์หรือมอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยมันจะลดน้อยถอยลงไปเยอะนะครับอันนี้ก็บอกกับใจว่าจริงๆกลับมาใช้วิธีเดิมเถอะนอกเรื่องไปยาวเลยกลับมาที่อันดับหนึ่งของเราก็คือ Toyota นั่นเองนะครับตามข้อมูลณวันที่4เมษายนนั้น Toyota สามารถฟันยอดจองไปได้ 5,579 คันลองคิดดูนะครับว่ายอดทั้งหมดของรถที่ถูกจองไปในงานนี้ไม่ว่าจะเป็นค่ายญี่ปุ่นค่ายจีนค่ายฝรั่งค่ายเกาหลีทั้งหมดเนี่ยยอดรวมณวันที่4เมษายนอยู่ที่ 29,449 คันเป็น Toyota ไปแล้วซะ 5,500 กว่าคันก็คือ1ใน6อ่ะรถทุกคันที่ถูกจองไปทุก6คันจะมี1คันเป็น Toyota นี่คือพลังในการดึงดูดลูกค้าของ Toyota ที่ผมพูดถามว่าอวยไหมก็แล้วแต่คนจะเข้าใจแต่ความจริงตามตัวเลขมันเป็นเช่นนั้นนะครับปัจจัยที่ทำให้ Toyota ได้ยอดจองมาค่อนข้างดีเลยนะใน performance ของงานบางกอก International Motor Show ในครั้งนี้นะครับก็คือการมีรถที่อยู่ในกลุ่มที่ลูกค้าส่วนมากกำลังเลือกหาหมายความว่าอะไรหมายความว่าลูกค้าส่วนมากในประเทศไทยเนี่ยครับมองหารถที่ราคาล้านบวกลบไม่เกินนั้นไม่หนีจากนี้มากนักแล้ว Toyota มีอะไรในตลาดรถคันแรกในตลาด Eco Car Yaris Active 4ประตูของเขาด้วยราคาที่รุ่นท็อปตัวแพงสุดมันจบที่ 699,000 บาทนี่ก็ยังเป็นเซกเมนต์ลีดเดอร์หรือเป็นผู้นำในเซกเมนต์ของเขาอยู่นะครับต่อมา Hilux Champไฮลักแชมป์อันนี้ต้องพูดเพราะว่างานมอเตอร์เอ็กซ์โปคราวที่แล้วเนี่ยรถโชว์ก็ไม่ค่อยมีตามศูนย์ก็ไม่ค่อยมีแต่ว่าครั้งนี้เปิดตัวแบบพร้อมๆและให้ดูให้ชมจองทุกอย่างข้อมูลทุกอย่างครบนะครับจากยอดขายในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับอ้างอิงจากทางของออโตไลฟ์ไทยแลนด์นะครับไฮลักแชมป์เนี่ยบางคนอาจจะมองว่าหูยมันจะมาทำให้ยอดขายกระบะโตโยต้าพุ่งกระฉูดหรือเปล่าเอาตามความจริงก็คือรีโวขายไปได้ประมาณ 11,000 คันแล้วเป็นแชมป์ซะประมาณ 2,000 กว่าคันนะครับ
จะแสดงให้เห็นว่าในตลาดรถกระบะจริงๆเนี่ยตัวถังที่ขายดีก็ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวถังแบบตอนเดียวทั้งหมดอย่างที่เห็นว่าแชมป์มียอดแค่ประมาณ 20% ของรีโวเท่านั้นเองและอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ตลาดรถกระบะขายดีมากในช่วงนี้ก็คือการที่ลูกค้านะครับพยายามจะหารถที่เป็นรถยูโร4คือเป็นเครื่องยนต์แบบเก่าที่ยังไม่มีระบบ DPF ซึ่งไอ้ระบบ DPF กับไอ้มาตรฐานยูโร5เนี่ยหลายๆคนนะที่ไม่ได้รู้เรื่องรถไม่ได้ศึกษาเรื่องรถเขาก็จะกลัวกันว่ามันจะนำมาซึ่งค่าบำรุงรักษาที่แพงแสนแพงในอนาคตโมดิฟายยากหรืออะไรก็ตามแต่เพราะฉะนั้นทางผู้ขายก็แชร์ข้อมูลมาว่าเวลาลูกค้ามาถึงบูธนะครับเขาก็มักจะถามหารถยูโร4ก่อนถ้ายูโร4ไม่มีถึงจะเอายูโร5อ่ะเพราะฉะนั้นรถยูโร4ใดๆก็ตามที่มีอยู่ในสต็อกค้างอยู่ตอนนี้เป็นจังหวะที่เทขายก็อย่างเมามันนะครับแล้วนอกจากเซกเมนต์กระบะไปแล้วเซกเมนต์อื่น Toyota ก็มีตัวดูดเงินอีก Yaris Cross ก็เป็นตัวดูดเงินได้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าคุณสมบัติของรถที่คุณได้หลายๆอย่างใกล้เคียง Corolla Cross เลยนะแต่มาในราคาที่ถูกกว่าโดยสิ่งที่คุณแลกกันนะครับในส่วนของราคาส่วนต่างที่ค่อนข้างเยอะตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของคุณภาพการประกอบเรื่องของการเก็บเสียงใดๆก็ตามแต่ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่ได้จำเป็นสำหรับบางคนราคาที่ถูกกว่าอาจจะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากกว่าอันนี้ก็แล้วแต่เลือกแต่อย่างไรก็ตามความสดของ Corolla Cross ซึ่งเพิ่งมีการ Minor Change ไปโดยยันราคาเดิมไว้ด้วยเนี่ยอันนี้ก็ทำยอดได้ไม่เบาเลยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่ารถทุกรุ่นของ Toyota จะขายดีนะในงานนี้ Toyota Veloz เนี่ยกลับมาเปิดจองเรียบร้อยนะครับหลายคนยังไม่ทราบเพราะฉะนั้นยอดจองตรงนี้จึงยังไม่เดินเท่าไหร่นะครับแล้วอีกรุ่นหนึ่งที่ค่อนข้างจะเหงาก็คือ Camry ซึ่งในเมืองนอกเปิดตัวรุ่นใหม่ไปเรียบร้อยแล้วตัดมาที่อันดับ2อย่างเป็นทางการตามตัวเลขที่ได้รับตามความเป็นจริงนะครับกับ Honda Honda ในงานนี้ได้ยอดจองไปแล้ว 2,983 คันครับผลงานของ Honda เมื่อเทียบกับช่วง Motor Expo ปลายปีที่แล้วนะตอนนี้ผมคิดว่า Honda เริ่มจะปรับตัวทันปรับตัวรับวิกฤตทันละเท่าที่เห็นในงานนะครับคุณจะพบได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นการลดราคาของรถอย่างเช่น Honda City Hatchback eHV RS เมื่อก่อนเคยทะลุ 800,000 พอ Minor Change ปุ๊บตอนนี้เหลือ 799,000 แต่ว่าตัวซีดานเนี่ยยังอยู่ที่ 800,000 ต้นอยู่นะครับนอกจากราคาเนี่ยเขาพยายามจะปรับให้สมเหตุสมผลขึ้นในรุ่นอย่าง City แล้วนะรุ่นอื่นราคายังค่อนข้างโหดเหมือนเดิมแต่มีโปรโมชั่นมาให้เยอะเดินดูในงานนะครับคุณก็จะเห็นว่ามีโปรโมชั่นประเภทดอกเบี้ย 0% โปรโมชั่นแถม Honda Ultimate Care แถมนู่นแถมนี่แถมนั่นค่อนข้างเยอะ Honda เนี่ยจริงๆเป็นค่ายที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าไม่ได้เน้นเรื่องราคาไม่ได้สร้างรถราคาถูกไม่ได้ชอบขายรถราคาถูกแล้วก็ไม่ค่อยมีการลดราคารถนะครับคนใช้ Honda เขาก็สบายใจอย่างผมถามคุณผู้ชมที่มาในงานเนี่ยคือผมไปเดินในงานมาแล้วผมก็คุยกับอาจจะเป็นแฟนคลับบ้างไม่ใช่แฟนคลับบ้างก็ไปแนะนำไปคุยนะครับตามภาษาคนชอบรถด้วยกันผมก็ถามว่าเออทำไมพี่ยังซื้อ Honda ทั้งที่ตอนนี้คุณมีตัวเลือกมากมาย Ola BYD รถ EV ทันสมัยจากจีนคือหลายๆคนจะตอบด้วยเหตุผลคล้ายกันแต่มีอยู่2ข้อข้อ1ก็คือยังไงก็ชอบ Honda คือกูจะซื้อ Honda จะทำไมข้อ2ก็คือเขาบอกว่า Honda ซื้อแล้วเขาไม่กลัวติดดอยคือบางคนเนี่ยดู BYD ไว้เหมือนกันแต่ว่าเห็น BYD ราคาร่วงไม่ใช่ร่วงสิเขาลดราคาลดแล้วลดอีกแล้วเขาซื้อไปแล้วเขากลัวแบบกลัวเสียความฉลาดจะพูดว่าเสียค่าโง่มันดูเป็นลบอะกลัวเสียความฉลาดจากการซื้อก็เลยมองว่าเฮ้ยซื้อ Honda นี่แหละราคาไม่ค่อยปรับลดดีอ่ะอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าในส่วนของ Honda เองนั้นแม้จะไม่มีรถรุ่นใหม่โมเดลใหม่ที่เปิดขายอย่างเป็นทางการเราไม่ต้องนับ Honda EN1 นะครับซึ่ง EN1 เนี่ยก็คือเป็นรถไฟฟ้ารุ่นแรกประกอบในประเทศของเขาประกอบจากโรงงานที่ปราจีนบุรีนะบางคนยังบอกว่านำเข้าจากจีนอยู่อันนี้ไม่ใช่นะครับส่วนที่เข้าจากจีนเนี่ยน่าจะเป็นแบตเตอรี่ของรถเขาซึ่งจะทำไม่ผิดน่าจะเป็นแบบ CATL Honda EN1 เนี่ยไม่ได้มาขายแต่ว่ามาให้เช่านะครับแล้วก็ค่าเช่าเนี่ยเริ่มต้นที่เดือนละ 29,000 บาทไม่รวมแวตและนี่คือเรทสำหรับการเช่าขั้นต่ำ48เดือนซึ่งเราก็ต้องมาดูแล้วครับว่าจะมีคนสนใจเช่าเยอะขนาดไหนนะครับแต่ว่าในรถในไลน์อัพปกติที่มีการขายให้คุณสามารถซื้อได้เนี่ยตัวทำยอดที่ดีก็ยังคงเป็นซิตี้อยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเอาจริงๆคือแม้ว่ามันจะไม่รถที่มี
นวัตกรรมอะไรใหม่ไม่ได้มีอะไรที่แบบเทคโนโลยีว้าวอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ฝรั่งชอบเรียกว่า default choice ก็คือกูไม่รู้จะเลือกอะไรกูเลือกรุ่นนี้ไว้ก่อนมันเซฟสำหรับกูอันนี้คือความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่นะที่ไม่จำเป็นต้องเป็นนักเลงรถไม่จำเป็นต้องเป็นสื่อรถนะเขาจะมองแบบนั้นพละกำลังเครื่องยนต์เพียงพอพื้นที่ในห้องโดยสารก็พอเพียงอุปกรณ์ก็บางอย่างกักบางอย่างก็ปล่อยอ่ะแบบนั้นแต่ว่าในภาพรวมคนยังให้ความสนใจอยู่นะครับรวมถึง Civic อันนี้ก็ยังขายได้เรื่อยๆและ HR-V ก็ยังขายได้อยู่ส่วน CR-V นั้นเมื่อก่อนนี้ป๊อปปูล่ามาก Back Order ยาวเลยแบบจองกันแล้วรอข้ามปีแต่พอ Motor Expo มีอะไรมาครับใช่ครับ DPOS 07หลายๆคนที่กำลังมอง CR-V อยู่เฮ้ยๆกูจะเอา CR-V ดีมั้ยเอาดีมั้ยเอาดีมั้ยยอดจองยาวมากพอดี DPOS 07มาไปเดินดูเสร็จปุ๊บย้ายมาจอง S07 ก็เยอะแต่ถามว่าถึงกับเสียศูนย์ไปเลยไหมกับ CR-V ก็ไม่นะเพราะว่า CR-V ตัวใหม่ที่เป็นไฮบริดก็เช่นเดียวกับ City ครับคือเป็นรถที่บนโซเชียลอาจจะไม่ได้ให้เครดิตว่าโอ้โหเป็นรถที่ว้าวเป็นรถที่เลิศประเสริฐสีอะไรแต่ท้ายสุดอะคนทั่วไปที่ไม่ได้เล่นรถอะมาดูรถเสร็จปุ๊บบวกกับเขามีความเชื่อในแบรนด์ Honda อยู่เนี่ยแล้วมาเจอรถอย่าง CR-V ซึ่งมันขจัดปัญหาไอ้พวกเรื่องการแดกเชื้อเพลิงดุออกไปได้เนี่ยเขาก็จองนะครับทุกวันนี้ถ้าคุณจอง CR-V ในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยคุณก็ไม่ได้รถเลยทันทีนะครับคุณยังต้องรอกันถึงเดือนประมาณมิถุนากรกฎาคมอยู่นั่นก็เป็นแฟกเตอร์ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าถึงแม้ว่ายอดขายจะได้รับผลกระทบจาก EV จีนอย่าง DPOS 07บ้างแต่ก็ยังทรงโมเมนตัมได้อยู่ก็เป็นกำลังใจให้คนขาย Honda ทุกคนครับคือฟานนี้ยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมเกี่ยวอะไรวะไม่เกี่ยวแหละกลับมาที่อันดับที่3นะครับกับ MG MG คราวนี้ก็เป็นตัวแทนในการทำคะแนนฝั่งจีนอย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่า BYD ไม่ส่งยอดแต่ MG ส่งยอดรายวัน MG ได้ยอดจองไปแล้ว 2,164 คันซึ่งผลงานหลักนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเพราะ EV ฝั่งเขาแหละพอเขาเริ่มรุกตลาด EV ตั้งแต่สมัยที่เอา ZS EV มาเปิดตัวแล้วก็ทำให้คนไทยได้ใช้พวกรถ EV ที่เป็นราคาอยู่ในระดับที่คนเอื้อมถึงได้เป็นรถแรกๆนะหลังจากนั้นก็มีทั้ง EP มี ES มี MG4 ตามมารวมถึงรถตู้อย่าง Maxus 9ในงานนี้นะครับผลงานหลักๆก็ต้องยกให้ MG4 เลยแต่ว่าบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ย MG4 ตัวประกอบในประเทศราคาใหม่โดยรุ่นดีเริ่มต้นที่ 799,900 บาทนั้นน่าจะเป็นตัวนำใช่ไหม MG4 ประกอบน่าจะเป็นตัวนำผมก็คิดเหมือนกันครับแต่คิดผิดเพราะว่ารถที่ทำยอดได้ดีกว่านั้นก็คือ MG4 ประกอบจีนรถเก่าที่ยังค้างสต็อกอยู่งงดิและจะยิ่งงงกว่านั้นถ้าผมบอกว่า MG4 ตัวประกอบจีนที่ค้างสต็อกอยู่นั้นอย่างรุ่นดีก็ขายในราคา 699,000 บาทหรือถูกลงกว่ารุ่นประกอบในตัวใหม่แค่ 1,900 บาทโดยที่รุ่นประกอบในนั้นได้ใบปัดน้ำฝนหลังได้มือเหนียวในห้องโดยสารได้จอใหม่ขนาด12นิ้วรุ่นประกอบในเนี่ยออปชั่นมาดีกว่านะแต่พอราคาขายต่างกันแค่เอาแค่ประมาณหมื่นเดียวเนี่ยกลายเป็นว่าคนที่ซื้อจริงก็หันไปให้ความสนใจกับรถประกอบจีนที่ยังค้างสต็อกอยู่ราคาของรุ่นประกอบจีน 699,000 บาทอันนี้เป็นรุ่นดีนะครับส่วนรุ่น X เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็น 769,000 บาทหรือว่าเป็น 799,000 บาทถ้าเป็น 769,000 บาทอันนี้ก็ไม่น่าแปลกใจที่ระหว่างรุ่น X ที่ประกอบในประเทศราคา 89,900 บาทกับรุ่น X ที่ประกอบจากจีนที่ยังค้างสต็อกอยู่ถ้าต่างกัน 40,000 บาทไม่น่าแปลกใจที่ลูกค้าจะมาเอาตัวเก่ามากกว่าแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็น 799,000 แบบนี้นะถ้าเป็นแบบนี้ต่างกันหมื่นเดียวผมก็ยังงงอยู่ดีงงแบบถ้ายกขาหลังเกาหูได้เป็นหมาก็จะทำไปแล้วนะฮะงงมากว่าสรุปคือคนไทยไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องจอใหญ่ปัดหลังหรืออะไรอย่างนี้สุดท้ายคือรถที่ถูกกว่าคือรถที่ขายดีกว่าแบบนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่นะครับส่วน MG Cyberster นะครับที่เป็นรถ Roadster 514แรงม้าราคาเปิดไปแล้วนะครับ 2,499,000 บาทแต่ว่าอันนี้ถามว่าคนสนใจเยอะไหมเขาก็ไปจอดอยู่เงียบๆในมุมของเขาเพราะว่าพระเอกตัวจริงมามันคือ X Power ซึ่ง X Power เนี่ยจะเหมือนเป็นฮีโร่ของคนบ้าพลังเพราะว่าด้วยแรงม้า435แรงม้าของเขากับราคาที่ประกาศออกมา 1,119,900 บาทเนี่ยคือเรียกได้ว่าเป็นรถที่
ไฮสมรรถนะดีนะเร็วนะในราคาที่เราไม่เคยคิดอะว่ารถจากโรงงานที่มาขนาดนี้จะมาถึงเราในราคาเพียงเท่านี้ได้และ X Power เนี่ยขนาดว่ามีสีเดียวนะยอดจองออกมาไม่ใช่เล่นเลยยอดจองของ X Power เนี่ยถ้าสมมุติว่าเรามองว่าเป็น MG4 ขายไป10คันนะครับเป็น X Power 3คันก็คือประมาณ 30% เป็น X Power นะใครบอกว่า435มาจะเอาไปขายใครจะวิ่งที่ไหนก็มีไอ้3คนใน10คนเนี่ยแหละครับที่เขาซื้อนะฮะเรามาต่อกันที่อันดับ4นะครับกับฉางอันนะครับฉางอันทำยอดไปได้ 1,812 คันอยู่อันดับที่4ถ้าสมมุติว่ายังมีการรายงานยอดอย่าง BYD อยู่นะฉางอันก็อยู่อันดับที่5ไม่ว่าจะ4หรือ5ก็ตามนะครับคุณจะเลือกนับยอดตามไหนก็ตามผมก็ต้องบอกว่าฉางอันเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะสำหรับค่ายรถที่เมื่อตอนมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งที่ผ่านมาฉางอันยังเป็นรถแบบแบรนด์อูแวร์แบรนด์อูแวร์ในประเทศไทยเพิ่งเกิดจริงๆนะครับพอมาครั้งนี้เป็นมอเตอร์โชว์ครั้งที่2ของเขายอดจองเขาได้อยู่ในอันดับติดท็อป10อันดับ4อันดับ5ผมว่าไม่ธรรมดาแต่มันก็มีสาเหตุที่เราพอจะทราบกันดีอยู่นะครับก็คือรถอย่าง S07 ซึ่งเป็นSUV พลังไฟฟ้าที่หน้าตาทำออกมาดีผมพูดได้เลยว่าทำมาดีใครบอกว่าไม่สวยคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่ามีใครมองว่ารถรุ่นนี้ไม่สวยบ้างแต่ส่วนตัวผมอ่ะผมมองว่าสวยเลยแหละแล้วก็มาในราคาแบบที่สะเทือน CRV อ่ะคนสนใจแน่นอนครับแล้วภายในวัสดุต่างๆเนี่ยทำออกมาก็ดูมีอารมณ์เทสลาหน่อยๆแล้วพอมาในราคานี้ได้รถคันใหญ่ขนาดนี้ไม่แปลกครับมันเป็นรถที่ตรงจริตคนไทยแม้ว่าช่วงล่างมันจะยวบจะย้วยจะขนาดไหนก็ตามสุดท้ายคนก็ซื้อไปใครที่ไม่พอใจก็ไปแก้กันได้อยู่ดีในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับเขาก็มีการเสริมทัพนะครับในส่วนของ L07 ซึ่งเป็นซีดานของทางค่ายซึ่งยอดขายก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่เรียกได้ว่า S07 ขาย10คันนั้นจะเป็น L07 ขายแค่ไม่เกิน3คันตอนนี้ L07 เนี่ยเขาก็เพิ่มรุ่นพิสัยสั้นที่ราคาถูกลงนะครับเหลือประมาณ 1,259,000 ถ้าจำไม่ผิดนะประมาณนี้กลางๆพิสัยสั้นลงอาจจะดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้นแต่ดูแล้วก็ยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับส่วน S07 เนี่ยก็มีรุ่นลองเรนจ์เพิ่มมาเป็น S07L S07L เนี่ยจะมีแรงม้าลดลงนะจาก258แรงม้าเหลือ218แรงม้าแต่ว่าพิสัยทำการหลังชาร์จเต็มไปได้ไกลขึ้น ประมาณ 50-60 กิโลเมตรแค่นั้นเราถามว่ายอดจองของรุ่นลองเรนจ์เนี่ยดีไหมเท่าที่ลองเดินถามเซลล์ในงานก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นให้อัตราส่วนนี้ละกันว่าถ้าเป็น S07 10คันนะครับที่ออกไปเป็นรุ่นลองเรนจ์เนี่ยประมาณ1คันเท่านั้นถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นข้อ1ก็คือราคาแพงกว่าถ้าจำไม่ผิดบวกไปอีกแสนนะแล้วข้อต่อมาก็คือรุ่นลองเรนจ์เนี่ยถ้าใครจองนะเขาแถมประกันชั้น1ฟรีแค่ปีเดียวแต่ว่ารุ่น Standard Range ฟรีประกัน3ปีแล้วคุณลองคิดดูดีว่ามันจะมีกี่คนวะที่ซีเรียสเรื่องพิสัยทำการมากขนาดนั้นเพราะว่าไอ้รุ่น Standard Range เนี่ยพิสัยทำการสั้นก็จริงนะแต่สำหรับคนส่วนใหญ่ที่ใช้งานไปมาในเมืองอ่ะมันพออ่ะตอนแรกเนี่ยพอรุ่นนี้มาขายปุ๊บคนก็บอกว่าโอ้ยพิสัยสั้นจังเมื่อไหร่จะลองเรนจ์มาพอลองเรนจ์มาคนไม่ซื้อส่วนฉางอันลูมินนะครับน้องง่วงของเราตอนแรกคนกรีดกราดกันมากแม้หน้าตาน่ารักเฮ้ยหน้าตาน่ารักจริงแต่ราคาไม่น่ารักนะครับรุ่นที่ชาร์จ AC ราคา 479,000 บาทรุ่นที่ชาร์จ DC ได้ 499,000 บาทแลกกับรถที่คนเข้าใจว่าเป็นขนาดมินิแต่จริงๆมันแค่ตัวสั้นแต่มันกว้างนะมันกว้าง 1.7 เมตรใกล้เคียงกับพวก Honda City เข้าไปนั่งจริงๆผมนั่งได้แต่ว่าพิสัยทำการไม่ได้ยาวมากแล้วก็ความเร็วสูงสุดอยู่ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอาจจะ101กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะ to be exact ให้มันละเอียดแบบนั้นนะครับแต่ว่าในเรื่องการใช้งานแน่นอนคุณลองไปดูดิเนต้าบูธอยู่ติดกันน่ะเนต้า V 499,000 วิ่งได้120กว่าวิ่งได้ไกลกว่าด้วยแล้วก็เป็นรถที่ถึงแม้หน้าตาอาจจะไม่ได้น่ารักอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นรถที่ขายมานานจนคนซื้อมาใช้เยอะแยะแล้วขายดีมากรถมีปัญหาตรงไหนทั้งผู้ใช้ทั้งอู่ทั้งศูนย์ทุกคนอ่ะช่วยกันหาจุดแล้วก็แก้กันไปเยอะละเหตุผลที่คนจะมาเอาลูมินเนี่ยเอาจริงๆนะคือ
เห็นหน้าตาแล้วชอบอยากได้ไว้ใช้เป็นรถคันที่2แต่ส่วนคนที่มองหา EV เพื่อใช้งานเป็นรถคันเดียวนั้นน่าจะยังไม่มองลูมินนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ยอดขายของลูมินนั้นยังเดินไม่ดีเท่าที่ควรนะแล้วเรามาต่อกันนะครับกับอันดับที่5นะครับก็คือค่าย3ข้าวหลามตัดแดงก็คือ Mitsubishi นั่นเองได้ยอดไปทั้งหมด 1,647 คัน 1,647 คันเนี่ยก็ต้องยกความดีความชอบให้กับ Mitsubishi Xpander HEV แต่เดิมนั้น Xpander เนี่ยมีข้อดีในเรื่องของหน้าตาถูกจริตคนไทยพื้นที่ภายในกว้างขวางขับสบายแต่ว่าในโฉมเดิมที่เป็นเครื่อง 1,500 นั้นบางคนบอกว่า1กินน้ำมันนะครับ2อัตราเร่งบางคนก็บอกอาจจะยังไม่ถึงใจแต่สำหรับครอบครัวส่วนใหญ่มันพอนะพอมาเป็นตัว HEV ปั๊บได้อะไรได้เรื่องอัตราการสิ้นเปลืองภายในเมืองเวลาขับวนไปมาในเมืองแล้วมีโอกาสเบรกบ่อยๆเนี่ยดีกว่ารุ่นเดิมชัดเจนแต่ถ้าเป็นการเดินทางไกลแน่นอนครับว่าไฮบริดแบบนี้ซึ่งมีแบตเล็กนั้นมันจะไม่แตกต่างจากรุ่นเบนซินมากเท่าที่ควรอย่างไรก็ตามโบนัสที่ได้ก็คืออัตราเร่งในช่วงแซงช่วงสั้นเนี่ยกดปุ๊บแล้วไปดีขึ้นผมทำรีวิวไปแล้วนะครับในช่อง The Clip ลองไปย้อนดูกันได้นะฮะแต่ส่วนสำคัญที่ทำให้มันขายได้เนี่ยถามว่าใช่เทคโนโลยี e-motion hybrid หรืออาจจะส่วนหนึ่งแต่ว่าโปรโมชั่นที่เขามีอยู่ตอนนี้ก็คือโปรโมชั่นผ่อน60เดือนดอกเบี้ย 0% ส่วนนี้ก็อาจจะทำให้คนที่รอ Xpander อยู่นั้นออกรถได้ง่ายขึ้นตัดสินใจออกรถได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็ต้องลองไปดูกันนะครับส่วนไตรตันซึ่งเป็นกระบะของทางค่ายเนี่ยก็ขายได้เรื่อยๆนะบางคนมาดูอาจจะไม่ถูกใจหน้าตาแต่ว่าหลายคนพอลองขับแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันก็ขับโอเคนะอันเนี้ยจากที่ผมลองขับเองจริงๆไททันตัวไอทลีดขับมาแล้วแต่ยังไม่ทำคลิปขึ้นนะซอรี่ที่อู่แต่พอดีพักร้อนอยู่ช่วงล่างดีจริงครับระบบขับเคลื่อนดีจริงผมคิดว่าถ้าเขาไมเนอร์เชนจ์แล้วก็ปรับหน้าตาให้มันถูกจริตคนไทยกว่านี้อีกหน่อยเนี่ยในอีกประมาณปี2ปีข้างหน้าไม่แน่ครับยอดขายจะกลับมาดีเลยก็ได้อันนี้ก็ต้องรอดูกันแต่ถามว่าในเรื่องของความฮอตในโมเมนต์นี้ Titan กับ Xpander ตอนนี้เป็นตัวขายของ Mitsubishi เขาส่วน Pajero Sport Euro 5ที่เพิ่งเผยโฉมไปใหม่นั้นไม่ได้ถามเรื่องยอดจองมาแต่ว่าคนไม่ค่อยเดินไปดูกันเท่าไหร่นักหรอกทั้งนั้นที่ความจริงคือภายในมันก็ดูสวยใช้ได้นะอันนี้เดี๋ยวยืมรถมาลองขับดีกว่าดูว่าเป็นยังไงบ้างกับ Pajero Sport นะครับอันดับที่6ครับเรามาต่อกันกับค่าย3เพชรเห็นไหมค่ายตรีเพชรกับค่าย3ข้าวหลามตัดแดงเขาอยู่ชิดกันเลย Isuzu นะครับอันดับที่6ได้ยอดไป 1,635 คันแพ้ Mitsubishi แค่12คันเองเห็นไหมหายใจลดต้นคอกันเลยซึ่งค่าย Isuzu เนี่ยเขาก็มีจุดแข็งมีจุดอ่อนของเขานะครับจุดแข็งของ Isuzu คือการเป็นแบรนด์ที่ไม่ต้องทำการสื่อสารใดๆในเรื่องภาพลักษณ์แล้วเพราะว่าคนทั้งประเทศรู้จักแล้วแล้วก็รู้แล้วว่า Isuzu เป็นยังไงศูนย์บริการเยอะไหมบริการดีไหมราคาขายต่อดีไหมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อิสุไม่ต้องลุกขึ้นมาพูดเองครับผู้บริโภคคิดเองให้เสร็จสับแล้วก็มีคนลุกขึ้นมาพูดแทนด้วยลูกค้านี่แหละพูดแทนเองนั่นคือผลจากการที่เขาสร้างรถและขายและดูแลลูกค้าในระบบนี้มานานนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ได้รับการดูแลที่ดีจากอิสุนะครับแล้วก็กลับมาซื้อเป็นคันที่2คันที่3สิ่งเหล่านี้เนี่ยใช้เวลาสร้างกันเป็นทศวรรษอาจจะ 10-20 ปีก็ได้อย่างไรก็ตามบุญที่สั่งสมมาแพ้อะไรครับท่านผู้ชมแพ้พิษเศรษฐกิจเพราะว่าเศรษฐกิจฟื้นเครื่องปั๊บลูกค้ากลุ่มหลักของ D-Max นะครับก็ไม่มีเงินผ่อนรถว่างั้นเถอะพอมีเงินผ่อนรถเกิดอะไรครับไม่มีเงินผ่อนรถสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็มีรถถูกยึดเยอะมีลูกค้าขาดผ่อนส่งเยอะจากวิกฤตตัวเริ่มตรงนี้นะเริ่มจากเศรษฐกิจฟื้นเครื่องเนี่ยทำให้ลูกค้าผ่อนรถไม่ได้พอลูกค้าผ่อนรถไม่ได้finance ก็เริ่มออกมาตรการเข้มขึ้นว่าเฮ้ยต่อไปเนี้ยมึงจะอนุมัติสินเชื่อลูกค้าคนไหนอ่ะมึงต้องระวังนะเว้ยมึงต้องระวังให้ดีนะก็เลยสแกนลูกค้าเข้มเลยส่งผลให้ลูกค้าอะไรใหม่ๆซึ่งบางคนอาจจะมีอำนาจการผ่อนได้อยู่ก็โดนเขี่ยทิ้งไปเพราะว่าดูแล้วมีความเสี่ยงเรื่องนี้ก็ว่า finance ไม่ได้มันคือธุรกิจ finance ก็คือธุรกิจแบบหนึ่งที่ต้องระวังในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อนะครับระวังความเสี่ยงของตัวเองเข้าไว้ด้วยและนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้ Isuzu เนี่ยสูญเสียยอดนะครับ D-Max เคยเป็นรถที่ขายกันในหลักเดือนละ11,000-12,000 คันมีบางเดือนในช่วงปลายปีที่แล้วนะลดลงไปเหลือประมาณไม่ถึง 8,000 คันนี่คือผลกระทบจากเศรษฐกิจของจริงและในเมื่อยอดมันหายไปประมาณ 20-30% เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็ก
อิลสุไม่ใช่ไม่รู้ครับอิลสุก็ทราบแล้วก็พยายามออกแคมเปญจากสำนักงานใหญ่มาแล้วก็ใช้ทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่าง Dmax 1,900 ตอนนี้เริ่มต้นผ่อนที่เดือนละ 4,000 Dmax X Series เริ่มต้นผ่อนที่เดือนละ 5,000 กว่าบาทแต่มันอาจจะ 4,000 5,000 เนี่ยในช่วงเดือนแรกๆนะช่วงสตาร์ทบางคนอาจจะแบบมียอดผ่อนน้อยหน่อยแล้วก็เดือนหลังๆเนี่ยเพิ่มเงินขึ้นลองติดต่อสอบถามรายละเอียดกับเซลล์อิลสุได้ครับส่วน Miu X อันนี้ก็มีแคมเปญดีเหมือนกันแต่ว่าในเรื่องยอดขายนั้นผลกระทบที่มีไม่ได้มากเท่า Dmax เพราะว่าลูกค้าที่ซื้อ Miu X เนี่ยมักจะเป็นกลุ่มคนที่มีรายได้สูงระดับหนึ่งแล้วนะครับเรื่องความอ่อนไหวทางการเงินเนี่ยก็จะไม่เท่ากลุ่มที่ซื้อ Dmax นะครับมันเป็นปัญหาเศรษฐกิจที่เรื้อรังและมันก็บั่นทอนคนทั้งชาติอยู่ตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากให้กำลังใจทั้งลูกค้าที่จะซื้อรถแล้วก็เซลล์ขายรถนะครับแล้วก็สื่อที่ทำงานเกี่ยวกับรถด้วยทุกคนลำบากหมดเหมือนกันครับก็เอาใจช่วยให้ทุกคนนะครับผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับมาต่อที่อันดับ7นะครับกับ Great Wall Motor ครับตัวเลขก็ใกล้เคียงกันอีกแล้วครับ 1,608 คัน Great Wall Motors ในงานนี้นะเขาเปิดตัว Polar Saha Polar Saha ก็เป็นรถกระบะที่แชร์เทคโนโลยีการขับเคลื่อนเครื่องยนต์และลำตัวซิกหน้าเนี่ยกับแทงค์500ดูแล้วเกือบเหมือนกันเลยแต่ว่าไฟหน้าก็เหมือนแต่ว่ามองไปข้างในแทนที่จะเป็นโลโก้แทนก็เป็นโลโก้โพเออร์แทนแบบนั้นนะครับขุมพลังก็เป็น2ลิตรเทอร์โบไฮบริดนะครับมอเตอร์กับเครื่องรวมกันน่าจะได้ประมาณ350ม้ามั้งถ้าบวกตรงได้350ม้าแต่ว่าถ้าตามความเป็นจริงน่าจะมีแถว300นะพวกซาฮาเนี่ยช่วงล่างหลังเนี่ยจะเป็นแหนบนะครับเป็นกระบะช่วงล่างหลังแหนบแต่ว่าภาษีสรรพสามิตอะไรจะเท่าไหร่ยังไงเนี่ยต้องรอตอนนี้เขายังไม่ประกาศราคาแต่ว่าเปิดพรีออเดอร์แล้วนะสไตล์เดิมๆครับเรดวอลเปิดพรีออเดอร์ก่อนเหมือนเคยแต่ว่ายอดจองที่ได้มานั้นก็เรียกได้ว่ามันก็ยังไม่ค่อยเข้าเยอะเท่าไหร่ต่างจากแทงค์500ซึ่งแทงค์500นั้นตอนงานมอเตอร์เอ็กซ์โปยอดไม่ค่อยดีแต่พอมางานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้แทงค์500ขายดีกว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรไม่รู้ว่าเป็นเพราะบางคนอกหักจาก Ford Everest Platinum V6 จองไม่ทันแล้วก็เลยมาลงกับไอ้เจ้าแทงค์500หรือเปล่าเฮ้ยอันนี้ไม่รู้จริงๆอย่างไรก็ตามครับตัวขายตัวท็อปๆของค่าย Great Wall Motor ก็ยังเป็นรถไฟฟ้าอยู่ดี Ola Goodcat หลังจากประกอบในประเทศแล้วขายตัวโปรตัวเริ่มต้นในราคา 799,000 บาทตอนนี้ราคาเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีหลังคากระจกมีเบาะไฟฟ้าคนขับมาตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเนี่ยออปชั่นและการตกแต่งมาในราคารุ่น 799,000 รุ่นโปรเนี่ยถือว่าดูดีก็ไม่แปลกหรอกที่ลูกค้าเนี่ยที่ชอบรถสไตล์เนี้ยก็จะซื้อเยอะถัดมาตัวทำยอดของค่าย Great Wall Motor ก็หนีไม่พ้น07นะครับซึ่งเป็นรถขนาดไซส์ประมาณ Toyota Camry มีพละกำลังสูงกว่าพิสัยการวิ่งไกลกว่า Goodcat ไปอีกนะครับส่วนรถอื่นๆของทางค่ายอย่างเช่น Haval H6 เนี่ยยอดพุ่งไหมก่อนหน้านี้ไม่พุ่งแต่พอ H6 ตัว Plug-in มีส่วนลดนะครับจากเดิม 1,699 เนี่ยลดไปเหลือ 1,399,000 ตอนนี้ยอดเริ่มมาคนให้ความสนใจพอสมควรเลยไม่ว่าจะเป็นตัว Plug-in PHEV หรือว่าตัว HEV ก็ตามต่อมาอันดับ8ครับก็เป็นค่ายจากแดนมังกรเหมือนกันครับ Ion นะครับ GAC Ion ซึ่ง Ion นั้นตอนเริ่มต้นก็ต้องเรียนนำตรงว่าเขาเริ่มต้นในตลาดประเทศไทยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่จากการประกาศราคามาในลักษณะที่ลูกค้าดูแล้วแบบโอ้โหแพงจังแล้วก็ประกาศลดราคาลงมานับกี่ครั้งวะ1 2 3 3ครั้งแล้วก็ครั้งล่าสุดนี้ก็จะเป็นครั้งที่4การลดราคาของเขาเนี่ยก็ทำให้ได้ยอดเพิ่มขึ้นเหมือนกันเพราะว่าในสายตาของคนที่กำลังมองหารถทรงนี้พื้นที่โปร่งนั่งสบายแบบนี้อยู่นะด้วยราคาที่ถูกลงมันดูเป็นรถที่สมเหตุสมผลมากขึ้นมีความน่าซื้อมากขึ้นแล้วก็ยังมีการเปิดตัวรุ่นแบตเล็กนะครับ410พรีเมียมซึ่งรุ่นนี้ขนาดแบตจากเดิม63กิโลวัตต์เนี่ยจะลดเหลือประมาณ50หรือไซส์แบตเตอรี่อยู่ประมาณ MG4 เท่านั้นเองนะสำหรับคนที่ใช้งานทั่วไปในเมืองพิสัยสั้นแล้วก็ทำราคาลงมาเหลือ 860,000 บาททอน101นะครับ 860,000 ทอน100ก็คือ 859,900 ถ้าจำไม่ผิดนะประมาณนี้ราคาก็ยิ่งลงไปใกล้รถที่ขนาดตัวเล็กกว่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่มาแบบเปิดราคาอย่างไม่เป็นทางการในงานนี้แล้วมีคนสนใจมุงดูเยอะเยอะกว่าตัว Ion Y Plus อีกนะก็คือตัว Ion Hyper HT นะครับรถจากซีรีส์ Hyper ซึ่งเป็นรถในขนาดตัวที่รูปแบบของรถเนี่ยใกล้เคียงกับ Tesla Model Y แต่ขนาดตัวใหญ่กว่าเยอะ Tesla Model Y ในความยาวตัวถังน่าจะอยู่ประมาณ 4.7-4.8 เมตร
แต่ไอ้เจ้าเนี่ยยาวเกือบ5เมตรนะโอ้โหของจริงนี่แบบประมาณว่าจอดข้าง Fortuner Fortuner ดูสปอร์ตอะเออคือมันใหญ่มากแล้วมันมีจุดเด่นคือประตูหลังมันแบบปีกนกเว้ยบางคนซื้อบางคนจองไม่ได้ดูข้อมูลทางเทคนิคอะไรมากเห็นประตูตัวเนี้ยกูเอาแล้วนะมันเป็นสิ่งที่คนไทยไม่ค่อยชินมันดูล้ำมันดูใหญ่และที่สำคัญก็คือเขามีจุดขายก็คือในเรื่องของ range ซึ่งในตัว770เนี่ย range การวิ่งของเขาหลังชาร์จอยู่ที่770กิโลแล้วเขาก็โฆษณาเน้นย้ำตรงนี้มากเลยว่าใช้เวลาชาร์จ10นาทีวิ่งได้450กิโลเมตรมาชาร์จจริงในไทยจะทำได้แบบนั้นหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องดูอีกทีแล้วกันนะครับแต่ว่าราคาประกาศออกมาเป็นราคาไม่เป็นทางการนะยังไม่ approve แต่ว่ามีแนวโน้มสูงมากว่าจะทำได้ก็คือไม่ข้าม2ล้านและในงานนี้ถึงแม้ว่าราคายังไม่คอนเฟิร์มนะครับรุ่น Hyper HT นั้นก็ฟันยอดจองไปแล้ว200คันไม่เลวเลยสำหรับรถที่เมื่อ2ปีก่อนคนไทยยังไม่เคยได้สัมผัสเออต่อมานะครับกับ Nissan เพื่อนที่แสนดีที่ตอนนี้กำลังลำบากหน่อยนะยอดจองอยู่อันดับที่9กับตัวเลข 1,374 คัน Nissan นี่ก็ต้องบอกว่าเนี่ยเขาเจอปัญหาค่อนข้างเยอะในช่วงที่ผ่านมานะไม่ว่าจะเป็นไอ้ดีเฟกต์ผู้เล่ในตัว Almera นะครับดีเฟกต์เรื่องแอร์ใน Nissan Kick แต่ว่าใน2ดีเฟกต์นี้เนี่ยอย่างน้อย Nissan เนี่ยก็มีการแถลงยังเป็นทางการลงเพจของตัวเองส่งเมลให้สื่อส่งเมลให้ลูกค้าให้ดีลเลอร์คือแถลงทุกคนอย่างตรงไปตรงมาว่าปัญหาต่างๆเนี่ยแก้ไขกำลังอยู่ในขั้นตอนไหนขั้นตอนไหนแล้วก็มีการเรียกลูกค้าเข้าไปแก้ซึ่งตรงนี้ผมว่าเออมันก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะถูกแหละมันไม่มีใครหรอกที่อยากได้รถที่มันมีดีเฟกต์เว้ยแต่ว่าพอมีดีเฟกต์แล้วแก้ยังไงตรงไปตรงมาแค่ไหนโปร่งใสแค่ไหนนั่นคือจุดที่จะบอกว่าลูกค้าจะให้อภัยหรือไม่อย่าง Nissan Kick นั้นถึงแม้ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่ EV จีนกระแสมา Corolla Cross ก็ Minor Change HR-V ก็ขายดีแต่ก็ยังมีคนกลุ่มที่เลือก Kick มันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ส่วนตัวผมเองนั้นถ้าที่ลองขับมา Kick จุดอ่อนหลักๆอยู่ที่แค่เบาะหลังอาจจะมีการโมดิฟายเองโดยลูกค้าในภายหลังเพื่อให้นั่งสบายขึ้นได้แต่ว่าในคลาสเขาก็ต้องยอมรับว่าคิกเนี่ยเบาะหลังมันไม่ได้สบายแต่ได้เรื่องของอะไรได้เรื่องของขุมพลัง e-power ซึ่งอัตราการสิ้นเปลืองในเมืองดีอัตราเร่งดีนะครับตรงนี้สำหรับคนที่เน้นการขับแบบ2คนนะแล้วลองแวะไปชมที่บูธนิสสันนะคิกเนี่ยเป็นรถที่ถ้านั่ง2คนข้างหน้าเนี่ยเรื่องของสมรรถนะเรื่องของการขับและที่สำคัญก็คือในเรื่องของราคานะครับราคาตัวท็อปของคิกเนี่ยก็ไม่แตะล้านรวมถึงอัลเวร่าซึ่งก็ยังสามารถขายได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าในเซกเมนต์ของกระบะกับ SUV อย่างเทอร่ากับนาวาร่าตัวนี้ยอดขายเขาก็จะเหงาๆหน่อยนิสสันนี่ผมต้องบอกนิดนึงนะหลายคนถามเข้ามาเยอะมากว่านิสสันจะตายไหมวะคือเขาจะกลับบ้านเก่าไหมหลายคนรู้สึกว่าเริ่มไม่เชื่อในนิสสันตรงนี้พูดไปแล้วจะหาว่าอวยแต่บอกจากความรู้สึกในใจนะเขายังไม่ตายหรอกโดยส่วนตัวผมยังเชื่อในนิสสันอยู่ว่าถ้าตายก็ไม่ใช่ภายใน 3-5 ปีนี้นะคือหลายเรื่องเนี่ยมันบอกไม่ได้นะแต่ว่าเท่าที่ทราบมาเนี่ยเขายังไม่ได้ถอดใจกับบ้านเราครับแผนการที่จะเอารถรุ่นใหม่ๆมามันยังมีอยู่แต่ก็เป็นตามสไตล์นิสสันคือกว่าจะเปิดตัวกว่าจะทำอะไรได้สักอย่างช้าอุ้ยอ้ายเหลือเกินแต่เขาเป็นสล็อตที่มีเดเรคชั่นสล็อตคืออะไรสล็อตคือไอ้ตัวที่มันขยับตัวช้าๆนึกออกป่ะมันไปไหนมาไหนมันช้ามากเลยแต่ว่าเวลามันไปไหนมันตั้งใจทำอะไรมันไปในทางเดียวนะคือมันไม่ใช่แบบเอ้ยกูไปดีไหมกูไม่ไปแล้วกูก็ไปทางนู้นดีกว่าแล้วกูก็ไปทางนี้ดีกว่าไม่คือนิสสันเนี่ยมีเดเรคชันที่ชัดเจนว่าเขาจะไปอย่างนี้เขาจะอยู่อย่างนี้แต่ด้วยความช้าของเขาหลายๆคนก็เลยขี้เกียจลุ้นนะพูดจากใจนะครับแผนไพดุลพงษ์พูดเลยว่าผมเองยังไม่ถอดใจกับนิสสันและยังมีแผนที่จะได้เป็นเจ้าของรถนิสสันป้ายแดงอยู่ในอนาคตซึ่งก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นอาจจะเป็นว่าพอผ่อนไอรีโวคันนี้หมดอะคันต่อไปจะเป็นนิสสันก็ได้ผมมีความเชื่อว่าเขายังอยู่ได้และแม้ไม่มีรถโมเดลใหม่เปิดตัวเลยในปีนี้นะมีแต่รถต้นแบบที่โชว์อยู่บนเวทีที่เหมือนไส้กรอกอีสานอันใหญ่ๆอ่ะแต่รถอย่างคิกก็ไม่ใช่รถที่แย่เอาเมล่าไม่ใช่รถที่แย่รถทั้ง2รุ่นนี้เป็นรถที่ถ้าคุณแบบเปิดใจรับหรือคุณลองเทียบคุณสมบัติกันแบบด้านต่อด้านจริงๆราคากับคุณสมบัติของรถเนี่ยยังสามารถแข่งขันได้อยู่
มันแค่ไม่เป็นข่าวบนโซเชียลแค่ทำแคมเปญให้มันขายง่ายให้คนเป็นเจ้าของรถง่ายมีส่วนลดให้หน่อยนะครับแล้วก็เราปรับเรื่องการบริการลูกค้าหลังการขายให้มันมีความน่าประทับใจทำลูกค้าให้มาซื้อครั้งที่2ได้เนี่ยนิสสันยังมีหวังในบ้านเราอยู่ครับแล้วผมมองว่าในอีกประมาณ 2-3 ปีข้างหน้าเมื่อเขามีโมเดลใหม่มาจริงๆตอนนั้นอาจจะเป็นช่วงที่คนนิสสันที่ยังอยู่กับนิสสันอยู่ตอนนี้มีโอกาสลืมตาอ้าปากมากขึ้นยังไงก็ตามอยากให้คนที่ยังยืนหยัดอยู่คู่กับนิสสันเนี่ยมองไปอนาคตอย่างมีความหวังครับผมและท้ายสุดอันดับ10นะครับกับเนต้าครับได้ยอดจองไปแล้ว 1,282 คันเนต้านั้นในงานนี้เปิดตัวเนต้า V2 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นอัปเดตของเนต้า V เนต้า V นั้นก็จะยังขายอยู่นะครับแล้วก็ประกอบจากจีนขายในราคา 499,000 บาทส่วนรุ่นเนต้า V2 นั้นราคาเป็นทางการประกาศออกไปแล้วนะครับน่าจะขายในราคา 549,000 บาทสำหรับรุ่นธรรมดาแล้วก็รุ่นสมาร์ทซึ่งเพิ่มระบบ ADAS ตรวจจับคนข้างหน้าเบรกอัตโนมัติอะไรพวกนี้ขายในราคาประมาณ 569,000 ซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเลยนะครับว่าจะเอารุ่นไหนนอกจากนี้เขายังเอาเนต้า X ที่เป็นรถ SUV ต้องเรียกว่าเป็น crossover นะครับขนาดโตกว่าเนต้า V เข้ามาให้ลูกค้าดูแล้วก็มีโครงการที่จะนำเข้ามาขายเปิดราคาเร็วๆนี้เท่าที่ดูในบูธนะกลายเป็นว่าดาวเด่นในบูธเนี่ยคนไปดูกันเยอะกับเป็นเนต้า X เนต้า V เหมือนกับว่าคนดูคือคนที่ตั้งใจว่าล่ะว่าฉันจะมาซื้อจริงดูๆแป๊บเดียวแล้วก็ซื้อเลยส่วนคนที่กำลังทำกันบ้านหาอยู่ว่าจะซื้อรถรุ่นไหนดีวะงานเนี้ยก็แบบนั้นก็จะไปดูเนต้า X เท่าที่ผ่านมาเนต้านั้นเป็นรถที่มียอดจดทะเบียนจริงถือว่าเยอะเป็นอันดับต้นๆในบรรดารถไฟฟ้าทั้งหมดเนต้า V เนี่ยเมื่อ2ปีก่อนเนต้า V คือรถอะไรวะรถอะไรวะรถอะไรวะเมื่อ1ปีก่อนเนต้า V คืออะไรวะของแปลกตอนนี้เนต้า V คือไปมุมเมืองไหนคุณก็เห็นได้บ่อยกว่ารถบางรุ่นของค่ายเจ้าตลาดเสียอีกนะครับและนี่คือความเปลี่ยนแปลงของโลกรถยนต์ในประเทศไทยในปัจจุบันซึ่งผู้บริโภคเนี่ยเริ่มมีความยึดติดกับแบรนด์ญี่ปุ่นน้อยลงเริ่มมองหาความคุ้มค่าในราคาที่ถูกลงมากขึ้นเริ่มเปิดใจรับแบรนด์แปลกใหม่มากขึ้นสิ่งที่ผมพูดไปเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้โฉมหน้าการทำตลาดและแผนการทำการตลาดของค่ายรถญี่ปุ่นซึ่งมีมาแต่ยาวนานนั้นจะต้องเปลี่ยนไปตลอดการถามว่าแบบนี้ค่ายรถญี่ปุ่นลำบากไหมลำบากแน่นอนแต่มองในสายตาของสื่อรถยนต์มองในสายตาของคนที่เฝ้าดูวงการนี้มาตลอดมันสนุกนะมันสนุกในแง่ที่ว่าเราได้เห็นฝ่ายนึงที่เป็นยักษ์หลับตื่นมาเอาจริงกับมังกรลายใหม่ที่มาด้วยความแปลกใหม่มาแข่งด้วยเรื่องราคามาแข่งด้วยเรื่องออปชั่น2 อย่างนี้มีวิธีในการดึงลูกค้าในแบบของตัวเองมีเอกลักษณ์ของตัวเองแต่ในท้ายสุดผมคิดว่า EV นะยังไงก็เป็นสิ่งที่ต้องมาค่ายแดนมังกรได้เปรียบอยู่แล้วในเรื่องความเป็น EV จากทรัพยากรเกี่ยวกับแบตเตอรี่ที่มีอยู่เหลือเยอะมากแล้วก็ทรัพยากรคนทรัพยากรแรงงานที่เขาทำได้ในราคาถูกถึงแม้เอาประกอบในประเทศไทยนะครับเอามาประกอบในประเทศไทยก็เอาแรงงานจีนมาประกอบอีกในขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยอยู่มานานความอยู่มานานทำให้รู้จักลูกค้าไทยดีแต่ความอยู่มานานเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าคอนเน็กชันเก่าๆแต่เดิมซึ่งแน่นอนครับคนเราพอมีคอนเน็กชันเยอะเหมือนสายที่ติดไปรอบตัวสายที่ติดอยู่รอบตัวยิ่งเยอะแปลว่าเรายิ่งมั่นคงแต่ยิ่งเยอะก็แปลว่าเมื่อเราคิดจะเปลี่ยนท่าหรือขยับตัวก็ยิ่งยากเหมือนกันนะแต่ละค่ายแต่ละฝั่งแต่ละประเทศมีจุดแข็งจุดอ่อนเป็นของตัวเองเราไม่ต้องไปเชียร์เขาไม่ต้องไปด่าทั้งอีกฝ่ายแล้วก็ไม่ต้องไปยกย่ออีกฝ่ายจนเหลือเชื่ออะไรขนาดนั้นหรอกครับท้ายสุดถอยมามองในฐานะผู้ชมดีกว่าแล้วก็ดู2ค่ายนี้เขาพยายามจะแย่งลูกค้ากันเขาพยายามแข่งขันกันด้วยอำนาจด้วยสิ่งที่เขามีซื้อรถดูรถไปมอเตอร์โชว์ดูโชว์ดูการแข่งขันสนุกครับดูให้เอนจอยอย่าดูให้เครียดครับวันนี้ก็เป็นวันรองสุดท้ายและวันอาทิตย์ที่7เนี่ยก็จะเป็นวันสุดท้ายของงานแล้วโค้งสุดท้ายการแข่งขันจะยิ่งดุโปรโมชั่นจะยิ่งเดือดนะโปรโมชั่นหลังมายิ่งเดือดใครจะลองไปดูรถลองไปซื้อรถอย่าลืมพลาดกันนะครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วครับขอให้ทุกคนมีความสุขแฮปปี้กับรถคันใหม่ที่ท่านกำลังจะได้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ